สอน CLC นะครับเคลื่อนไหวนะครับชี้แจงชัดเจนนะปมดราม่านะไม่สนใจสถานการณ์บ้านเมืองนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่สอนออกมาไลฟ์บอกทุกๆคนนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเนื้อข่าวพร้อมกันนะครับเพื่อนทุกคนก็จะบอกว่าสอนเสียใจจริงๆแล้วก็สอนเป็นอีกคนที่รู้สึกว่าทุกคนนะคะมีสิทธิมีเสรีภาพในการพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแล้วก็มีเสรีภาพในการฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าพอเมสเซจนี้ออกไปแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดว่าและล่าสุดนะครับสอน CLC เนี่ยได้ออกมาพูดเปิดใจนะครับผ่านไลฟ์นะครับว่ารู้สึกเสียใจมากนะที่ไม่สามารถออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ได้เร็วกว่านี้นะครับเพราะสอนเนี่ยรู้สึกว่านะครับเราไม่รู้ขอบเขตด้วยว่าเราสามารถพูดอะไรได้มากแค่ไหนนะครับแล้วสอนต้องการเวลาที่ต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่นะครับวันที่ลงไลฟ์เนี่ยก็เห็นแล้วว่าเนี่ยมีคนเข้ามาถามเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ด้วยความที่สอนเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าเราสามารถพูดอะไรได้มากขนาดไหนนะครับมันไม่รู้ขอบเขตของตัวเองด้วยว่าก็กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อคนหลายๆคนนะครับก็เลยไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนะครับที่เธอไลฟ์ออกมาเต็มๆกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับก็อยากจะบอกก่อนเลยว่ารู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ได้เร็วกว่านี้เพราะว่าตอนรู้สึกว่าเหมือนว่าเราไม่รู้ขอบเขตด้วยว่าเราสามารถพูดอะไรได้มากขนาดไหนแล้วก็ขอต้องการเวลาที่ต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่วันนั้นที่ลงไลฟ์ก็คือเห็นแล้วว่ามีคนออกมาถามเรื่องนี้เยอะแต่ว่าด้วยความที่สอนเองก็ไม่รู้ว่าเราสามารถพูดอะไรได้มากขนาดไหนมันไม่รู้ขอบเขตของตัวเองด้วยแล้วก็กลัวว่ามันจะส่งผลกระทบตอบคนหลายๆคนก็เลยแบบไม่กล้าออกมาพูดแล้วก็วันนี้ก็เลยไหนๆมาไลฟ์แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนก็จะบอกว่าสอนเสียใจจริงๆแล้วก็สอนเป็นอีกคนที่รู้สึกว่าทุกคนนะคะมีสิทธิมีเสรีภาพในการพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแล้วก็มีเสรีภาพในการฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังทุกคนมีสิทธิเท่ากันแล้วก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าพอเมสเซจนี้ออกไปแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดว่าสอนเป็นคนยังไงหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าแค่อยากจะคิดว่าควรจะออกมาพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้กันว่าคือไม่อยากให้คนไปคิดว่าสอนเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าเสียใจจริงๆที่ไม่ได้ออกมาพูดเร็วกว่านี้แล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะพุชินกระกุญยอง